เจ้าสาวป้ายแดงเล่าถึงชีวิตหลังแต่งงานสุดแฮปปี้ทุกอย่างมันลงตัวหลังนางเอกสาวปูประยาจูงมือแฟนหนุ่มชาวเวียดนามโกกเมอร์โคดที่อายุห่างกัน12ปีเข้าพิธีวิวาหวานชื่นที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาล่าสุดสาวปูเผยถึงชีวิตหลังแต่งงานว่า แฮปปี้มากพอเวลามันใช่ทุกอย่างมันลงตัวมันก็มีความสุขซึ่งถ้าเปรียบสามีจะเป็นน้ำตนจะเป็นไฟแต่ถ้าเขารักตนเขาต้องรับครอบครัวเพื่อนของตนด้วยเขาเป็นคนแคร์ทุกคนจะคอยถามไถยอยู่เสมอสำคัญคือเขาไม่ได้เล่นโซเชียลไม่มีอินสตาแกรมเป็นคนที่ไม่ได้อยากมีข่าวหรือมีพื้นที่ตรงนี้เลยตั้งแต่คบมารู้สึกชิวมาก เรื่องรอบข้างไม่คิดแล้วตนไม่ชินที่ต้องเรียกเขาว่าสามีเขาจะเป็นคนที่พูดแต่สิ่งดีๆไม่มีอะไรให้ห่วงไม่ชอบเที่ยวกลางคืนด้วยแถมเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายเวลาอยู่กับเขาหัวใจตนไม่ได้เต้นแรงแต่มันรู้สึกสบายใจสุดท้ายถ้าชีวิตเขาสูงแค่ไหนหรือต่ำแค่ไหน ตนก็จะอยู่กับเขาตนให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวมีครอบครัวที่อบอุ่น